สวัสดีครับสำหรับวิดีโอตัวนี้นะครับจะเป็นวิดีโอแนะนำการทำวิดีโอสไลด์นะครับหรือทำ motion ad สั้นๆประมาณ 10-15 วินาทีนะครับด้วยโปรแกรม After Effects นะครับเรามาลองดูงานตัวที่ทำออกมาแล้วนะครับโดยใช้เอฟเฟกต์พื้นฐานใน After Effects นะครับจะออกมาในลักษณะนี้โอเคนะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีไฟล์ที่เป็นโลโก้นะครับอันนี้เป็นภาพนิ่งนะครับแล้วก็ภาพนิ่งที่เป็นสปีกเกอร์นะครับแล้วก็มีการทำไตเติลวิ่งเข้ามานะครับแล้วไตเติลวิ่งออกไปแล้วก็มีภาพอื่นๆนะครับแล้วก็มีเทคขึ้นในตอนท้ายนะครับสั้นๆวิดีโอตัวอย่างนี้ความยาว14วินาทีนะครับโดยปกติแล้วนะครับ Facebook แนะนำไม่ควรทำเกิน15วินาทีนะครับเพราะว่ายาวไปจะไม่มีคนดูนั่นเองนะครับนี้ในการที่เราจะใช้ After Effects เราก็จะเตรียมชิ้นงานไว้จากตัวอย่าง Reference ที่อาจารย์เปิดให้ดูเมื่อสักครู่นะครับเราก็จะมีไฟล์โลโก้นะครับที่เป็น PNG Speaker ทั้ง3รูปนะครับPNG ก็คือมีเฉพาะตัวชิ้นงานนะครับพื้นหลังเนี่ยนะครับก็จะโปร่งใสนะครับเวลาเราไปวางใน After Effects ก็จะไม่มีพื้นหลังเข้ามานะครับดังนั้นนักศึกษาถ้ามีภาพนิ่งแล้วก็ต้องไดคัทออกมาก่อนให้มันเป็นPNG นะครับวิธีไดคัทก็ไปดูในสื่อตัวเก่าที่เป็น Photoshop ได้นะครับเมื่อเราได้เตรียมชิ้นงานนะครับอันนี้วิดีโอตัวอย่างนี้เราจะทำแอนิเมตจากภาพนิ่งทั้ง4ชิ้นแล้วนะ4ชิ้นนี้นะครับเราก็เปิด After Effects ขึ้นมานะครับนะครับเมื่อเราเปิด After Effects ขึ้นมานะครับของใครถ้าหน้าตาไม่คุ้นเคยแตกต่างกันอะไรลักษณะนี้นะครับเราก็เหมือนเดิมนะครับไปที่ Windows Workspace แล้วก็สามารถเลือกที่โหมด Standard ได้นะครับบางคนอาจจะอยู่ในโหมด Effect นะครับก็เปลี่ยนเป็นโหมด Standard นะครับตัวอย่างที่อาจารย์ทำนี้นะครับก็ใช้เครื่อง Mac ของอาจารย์เองนะครับถ้านักศึกษาอยากจะทำการบ้านหรืองานส่งนะครับก็ให้ใช้เครื่อง Mac ที่ห้องตัดต่อของมหาวิทยาลัยเราได้นะครับก็เครื่อง Mac ก็จะทำงานได้รวดเร็วนะครับแล้วก็จะสมูทลื่นไหลไม่ค่อยพบปัญหาเออร์เลอร์นะครับทีนี้เราก็ไปที่ Panel Project นะครับแล้วก็คลิกขวา Import ไฟล์ของเราเข้ามานะครับก็ไฟล์ตัวอย่างของอาจารย์นะครับก็สร้างไว้อยู่ในโฟลเดอร์ชื่อวิดีโอสไลด์นะครับอยู่ในที่วิดีโอสไลด์มาแชลนะครับก็โอเพนเข้ามานะครับในโฟลเดอร์ของอาจารย์เนี่ยก็จะมีตัวที่เอ็กพอร์ตเป็นวิดีโอมาแล้วนะครับเป็นตัวอย่างนะครับให้เราดูนะครับเพื่อที่จะได้ทดสอบลองทำตามนะครับหลังจากเรามีชิ้นงานแล้วนะครับเราก็จะสร้างคอมโพสิชันขึ้นมาใหม่นะครับจากงานที่อาจารย์สั่งนะครับก็ไปที่ Composition New Composition นะครับแล้วก็เราจะใช้Scale เป็นแบบ1:1นะครับเพื่อที่หลังจากเรา Export วิดีโอออกมาแล้วนะครับเราสามารถนำไปโพสต์บน Facebook ได้นะครับแล้วคนดูก็จะดูได้ถนัดทางมือถือนะครับเราก็จะเลือกPreset ตรงนี้พิมพ์ตรงนี้เป็น1080นะครับ1080คูณ1080นะครับถ้าใครพิมพ์ไม่ได้ตรงนี้อาจจะล็อกอยู่นะครับก็อาจจะพิมพ์ไม่ได้นะครับถ้าของใครล็อกอยู่นะครับก็อันล็อกไว้แล้วก็พิมพ์เป็น1080นะครับคูณ1080นะครับโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวสร้างใหม่ดีกว่าผมอาจารย์ลบไปก่อนนะครับเริ่มใหม่เราไปที่ composition new composition นะครับเลือก1080คูณ1080นะครับเฟรมเรทเราใช้25เฟรมก็ได้นะครับเป็นระบบโทรทัศน์ในบ้านเรานะครับระบบพาวดูเรชั่นนะครับเราก็สร้างไว้สัก15นะครับเราทำประมาณไม่เกิน15นะครับตามที่ Facebook แนะนำนะครับ
ยาวไปไม่มีใครดูนั่นเองก็โอเคนะครับเราก็จะได้คอมโพชั่น1ขึ้นมาที่เป็นสเกล1ต่อ1นะครับต่อจากนี้เราก็ดูวิดีโอเรฟเฟอเรนซ์นะครับในวิดีโอเรฟเฟอเรนซ์นะครับเราก็จะมีเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์แบ็คกราวด์สีขาวนะครับเราก็จะสร้างเลเยอร์แบ็คกราวด์ขึ้นมาใหม่ก็ไปที่เลเยอร์นะครับ New Solid นะครับก็จะได้ Solid Layer ขึ้นมาก็กดโอเคเสร็จแล้วเราก็จะเปลี่ยนสีให้ Solid Layer ตรงนี้นะครับก็ไปตรง Effect Preset ตรงนี้พิมพ์คำว่า RAMP RAMP นะครับแล้วก็เอาplugin ตัวนี้ครับมาวางไว้ตรงนี้เสร็จแล้วตรง Shape ตรงนี้เราก็เปลี่ยนให้เป็น Radial หน่อยนะครับเปลี่ยนจาก Linear ที่เป็นแบบต่อเนื่องเป็น Radial เป็นวงกลมนะครับแล้วเราก็ปรับค่าหน่อยนะครับ start color สีข้างในเราเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับแล้วก็สีข้างนอกนะครับเราก็เปลี่ยนออกเป็นเทาๆดำๆนิดนึงนะครับตาม reference ตามถ้าเราเข้าไปดูในเพจของ Marshall นะครับเราก็จะพบว่าสี reference เขาจะเป็นสีขาวสีเทาสีดำลักษณะนี้นะครับเราก็ยึดตามนี้นะครับแล้วก็ปรับค่านิดนึงตรง start color ปรับวงกลมมาลักษณะนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ปรับความฟุ้งหน่อยความฟุ้งนะครับคร่าวๆนะครับมันก็จะออกขาวๆอมดำแบบนี้นะครับหลังจากเราได้แบ็กกราวด์แล้วนะครับเราก็จะแอนิเมตตัวโลโก้นะครับซึ่งเป็นภาพ PNG มานะครับเราก็เอาโลโก้เข้ามานะครับทีนี้โลโก้เนี่ยครับมันมีไฟล์ค่อนข้างใหญ่นะครับเราก็สามารถสเกลมันให้แบบพุ่งวิ่งพุ่งเข้ามานะครับตรงเลเยอร์โลโก้นี้นะครับเวลาเราจะแอนิเมตเราก็คลิกที่เลเยอร์ก่อนเสร็จแล้วก็กำหนดเวลาตรงนี้นะครับเป็น0นะครับเปิดเมนูตรงนี้มาทรานสฟอร์มนะครับที่0วินาทีเราสเกลแอดคีย์เฟรมตรงนี้1ครั้งนะครับแล้วก็สเกลมันให้ใหญ่ไปหน่อยนะครับใหญ่ขนาดไหนดีนะครับสมมติว่าอาจารย์เอาใหญ่สัก1,500-1,600นะครับจะใหญ่มากหรือใหญ่น้อยนะครับก็แล้วแต่ความต้องการของเรานะครับเราต้องทำไปเราก็จะจัดการอนิเมตได้นะครับตรงนี้ที่ตัวโลโก้ที่วินาที0นะครับเราสเกล add keyframe scale ปรับไป1,600มันจะขยายขึ้นจนเรามองไม่เห็นขยับตัวบอกเวลาตรงนี้ขยับมานิดนึงนะครับแล้วลองสเกลให้เล็กลงนะครับเหลือสัก48นะครับ48 49อะไรก็อย่างที่บอกนะครับก็ตามตัวเลขนะครับตัวเลขมากมันก็จะใหญ่ตัวเลขน้อยก็จะน้อยนะครับอันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องตามอาจารย์เป๊ะๆนะครับเราก็ปรับตัวเลขอะไรให้สวยงามในแบบที่เราต้องการนะครับทีนี้เราลองเลื่อนดูตรงนี้นะครับแล้วเราลองกด Space Bar ดูนะครับก็จะพุ่งเข้ามาแบบนี้นะครับทีนี้จะสังเกตว่ามันจะพุ่งเข้ามาช้าเกินนะครับมันดูไม่ค่อยกระแทกนะครับดูไม่ค่อยล็อกเท่าไหร่ก็เราก็จะดึงตัวนี้คีย์เฟรมให้มันเข้ามานะครับระหว่างคีย์เฟรมจุดนี้ไปถึงจุดนี้นะครับถ้ามันใกล้กันมันก็จะเกิดเร็วขึ้นถ้ามันห่างกันนะครับเราจับห่างออกไปนะครับมันก็จะเกิดช้าลงนะครับเราก็เกิดให้มันเร็วหน่อยนะครับถ้าเราทำไม่ถนัดนะครับเราก็กดตรงบวกไปหรือตรงชอช้างนะครับซูมอินเข้าไปนะครับหรือซูมเอาท์กดตรงขอไข่ตรงลบนะครับเราซูมอินเข้าไปเราสังเกตว่าจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้นะครับมันจะ5เฟรมครับอาจารย์อาจจะลองปรับลงมาให้เหลือสักซูมอินเข้าไปจาก5เฟรมนะครับให้เหลือสัก3เฟรมมันก็จะพุ่งโอเค3เฟรมหรือถ้า2เฟรมโอเคครับก็จะพุ่งเข้ามาแบบนี้นะครับหลังจากพุ่งเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะปล่อยให้ตัวหนังสือค้างไปอยู่นิดนึงประมาณนี้เป็นต้นพอมาถึงจุดตรงนี้ค้างไว้เราก็จะทำตัวหนังสือให้เฟดลงไปนะครับโอเคจากจุดนี้พุ่งเข้ามาค้างตัวหนังสือไว้คนอ่านถึงประมาณนี้เสร็จแล้วก็กด opacity ตรงนี้ล็อกไว้ที่ความชัดตรงนี้เป็น 100% แล้วก็ขยับตัวบอกเวลานี้เป็นสักนิดแล้วก็ปรับเป็น0นะครับมันก็จะหายไปดังนั้นระหว่างจุดนี้นะครับ100ไปถึงจุดนี้มันก็จะเหลือ0ค่อยๆหายไปเราดูตั้งแต่แรกนะครับค้างไว้แล้วก็เปิดให้คนดูนะครับเราอาจจะปรับระยะตรงนี้หน่อยเช่นมันหายไปเร็วเกินไปเราอยากให้มันหายช้าลงหน่อยเราก็ปรับระยะ
ห่างให้มันค่อยๆหายไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคมันก็จะได้ตัวนี้พุ่งเข้ามาหายไปพอหายไปเสร็จแล้วนะครับเราจะทำลำโพงอีกอันนึงปรากฏเข้ามานะครับตามถ้าเราลองดูวิดีโอตัวอย่างนะครับมันก็จะมีตัวลำโพงตัวนี้ปรากฏเข้ามาโอเคนะครับเราก็จะทำปรากฏเข้ามาแบบง่ายๆนะครับอาจจะใช้ตัวนี้ทางใบหายพอหายไปที่ตำแหน่งนี้เราเอาเลเยอร์ที่เป็นสปีกเกอร์เข้ามาลำโพงตัวนี้เป็นต้นนะครับเข้ามาไว้เสร็จแล้วมันใหญ่เกินใช่ไหมครับเราก็เปิดตรงนี้เราก็เลือกสเกลตำแหน่งนี้สเกลมันลงมาเหลือสักตามอัธยาศัยนะครับใช้สัก47ก็อยู่ตำแหน่งประมาณนี้ 47.5 ล่ะได้ไหม 47.5 อ่ะก็ได้47.2 ล่ะก็ได้นะครับก็โอเคใช้47เป็นตัวอย่างนะครับโอเคพอตำแหน่งนี้นะครับก็หมายความว่าพอตัวโลโก้วิ่งเข้ามาตัวโลโก้หายไปนะครับตัวนี้พอถึงตำแหน่งลักษณะนี้นะครับเราจะให้ตัวลำโพงเนี่ยค่อยๆปรากฏขึ้นมาดังนั้นเราก็จะคลิก Add Keyframe ที่ Opacity นะครับปรับตรงนี้เป็น0นะครับให้ลำโพงหายไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ขยับ Keyframe ตรงนี้นะครับปรับมาเป็น100นะครับมันก็จะลำโพงก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นมานะครับเราก็ลองดูอะไรลักษณะนี้เป็นต้นนะครับเราก็ปรับให้มันมีความต่อเนื่องที่สวยงามขึ้นพอลำโพงปรากฏขึ้นมานะครับลำโพงปรากฏขึ้นมาลักษณะนี้นะครับเราสามารถใส่ที่เลเยอร์ที่มีการเคลื่อนไหวของสปีกเกอร์แล้วก็โลโก้นะครับเราให้เราคลิกตรงนี้นะครับที่เรียกว่าเป็นmotion blur นะครับใส่ไปด้วยนะครับจะทำให้การเคลื่อนไหวนะครับมีการวิ่งเป็นเส้นนะครับมันก็จะสวยขึ้นนะครับการเคลื่อนไหวก็จะเป็นในลักษณะตัวนี้นะครับก็จะเป็นเส้นลักษณะนี้นะครับดูมีพลังขึ้นนะครับหลังจากเราทำตัวโลโก้วิ่งเข้ามายี่ห้อนะครับหายไปเป็นตัวเทคขึ้นมานะครับทีนี้เราก็โชว์ลำโพงตรงนี้สักระยะหนึ่งแล้วเราจะทำไตเติลวิ่งเข้ามานะครับวิธีการสร้างไตเติลเราจะใช้layer new shape layer นะครับและเสร็จแล้วเราก็ใช้เมาส์คลิกลากไปอย่างนี้นะครับเราคลิกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาปรับไซส์เข้าที่หลังได้พอได้ shape layer ตรงนี้เราก็เปิดออปชันตรงนี้ดูนะครับเราฟิลตรงนี้ปรับสีนะครับสีเราก็ใช้สีอะไรดีใช้สีดำนะครับอาจจะเป็นสีแดงอยู่นะครับเราก็เปลี่ยนเป็นคัลเลอร์เป็นสีดำนะครับเพราะเรฟเฟอร์เรนซ์ของมาแชลก็เป็นขาวเทาดำไม่ได้สีดำแล้วตรงขอบลำโพงนะครับมันมนๆ นิดนึงเราก็จะปรับให้มันมนตามนะครับก็ไปที่ Rectangle Path แล้วก็ Rounded นะครับจาก0เราปรับเป็นสัก 3.5 นะครับเป็นค่าตัวอย่างนะครับเราจะปรับเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับชิ้นงานของเรานะครับตามที่ทุกคนเข้าใจถูกต้องนะครับก็35ก็จะได้มนๆ นะครับหลังจากนั้นเราก็ไปเลือกที่ selection tool ตรงนี้นะครับเราก็สามารถจับปรับขยับนะครับจับให้มันใหญ่ขึ้นนะครับหรือเล็กลงหรืออะไรลักษณะนี้ครับสมมุติได้เราได้ไซส์ประมาณนี้แล้วครับเราก็ adjust position ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วพอถึงตรงนี้นะครับการทำงานของเราก็คือเราจะให้ตัวไตเติลตรงเนี้ยไตเติลแบ็กกราวด์ตรงเนี้ยวิ่งเข้ามาดังนั้นมันก็จะเป็นอย่างนี้ลักษณะนี้โลโก้วิ่งโลโก้หายไปนะครับแล้วก็ลำโพงปรากฏขึ้นพอถึงลำโพงปรากฏขึ้นตรงนี้จะให้ตัวไตเติลวิ่งเข้ามาดังนั้นเราก็จะไปอนิเมตตรงตัวไตเติลนะครับปิดคอนเทนต์ไปก่อนตรงทรานสฟอร์มตรงนี้นะครับเราคลิกที่Add Keyframe ที่ Position นะครับที่ตำแหน่งนี้ Position แล้วก็ลากไปนะครับลากไปให้มันออกไปข้างนอกลักษณะนี้แล้วก็ขยับเวลาเข้ามานิดนึงนะครับนิดนึงแล้วก็โพชั่นลากกลับมานะครับ
ันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วเป็นตัวไทเทิลวิ่งเข้ามานะครับถ้าไทเทิลวิ่งช้าไปนะครับอยากให้มันมีความพุ่งกว่านี้นิดนึงแล้วก็กดตรงชอช้างตรงบวกซูมเข้าไปแล้วก็ขยับตัวคีย์เฟรมเข้ามานิดนึงนะครับก็จะได้เป็นก็จะพุ่งเข้ามาแบบมีพลังแล้วนะครับดังนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวงานของเรานะครับตัวสปีกเกอร์มาแชร์มันสื่อถึงเพลงร็อกมันมีความพุ่งมีความไหลเนี่ยเราก็ต้องปรับให้มันเหลือเข้ากันพอพุ่งเข้ามาแล้วทีนี้มันก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะใส่ก็คือจะมีระหว่างที่ตัวไดเติลวิ่งเข้ามาขวาเข้าซ้ายเนี่ยจากด้านนี้ที่เป็นซ้ายจะมีดวงสื่อวิ่งจากซ้ายไปขวามารวมกันมาในตำแหน่งหยุดตรงกันตรงนี้พอดีนะครับเข้ากันนะครับก็ดังนั้นที่เวลาจังหวะที่ตัวของเชดเลเยอร์จะเข้าตรงนี้นะครับเราก็จะสร้างเทคขึ้นมานะครับเราก็ใช้ที่ตัว T นะครับ Type Tool นะครับแล้วก็ตัวจะลองใช้ที่ฟอนต์ Arial นะครับแล้วก็ปรับตรงนี้เป็นโบนะครับแล้วก็พิกเซลตรงนี้อาจารย์ปรับไว้124ลองดูก่อนได้ครับแล้วก็ลองพิมพ์ราคาเราอาจจะใส่เป็นราคานะครับสมมุติใส่เป็นราคาแล้วก็ตรงนี้เรามีแบ็คกราวด์เป็นสีดำใช่ไหมครับเราก็ราคาก็ปรับเป็นสีขาวนะครับสีมันจะได้เป็นเห็นอ่านชัดขึ้นนะครับเราก็ปรับเป็นสีขาวตรงนี้เสร็จแล้วก็ใช้ selection tool นะครับหยิบ position มาลองซิแล้วก็ลองวางทับมันซิจะปรับตัวนี้ฟอนต์ใหญ่ไปเนาะอาจจะปรับลงเหลือสัก120 118ล่ะ119อ่ะ119แล้วกันเสร็จแล้วเราก็จับตัวหนังสือตัวเนี้ยเราลองจัดโพซิชันก่อนลองจับโพซิชันโอเคเมื่อจัดโพซิชันแล้วเราก็อันนี้อาจารย์ใช้ตัวผมใช้ตัวเคอร์เซอร์บนคีย์บอร์ดนะครับที่เป็นลูกศรไปทางด้านซ้ายนะครับก็ขยับไปขยับไปเพื่อเอามันออกไปข้างนอกก่อนนะครับหรือว่าเปิดตัวนี้ขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วก็ที่ transform position นะครับ position ออกไปรอข้างนอกนะครับโอเคแล้วก็หาว่ารอแถวนี้ทีนี้ตำแหน่งที่ตัวนี้จะเข้าลากมาไว้ shape layer ตรงนี้เราตรง layer text เรา add keyframe ลง position นะครับ add keyframe ลง position แล้วก็ตำแหน่งที่ตัวนี้วิ่งเข้ามานะครับเราก็ลากตัวเทคเข้าไปนะครับโอเคนะครับถ้าเทคใหญ่ไปนะครับเราก็เปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับเป็น100นะครับแต่ว่าเราก็ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะครับก็สมมุติใช้119ไปก่อนนะครับทีนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้ก็จะพุ่งเข้ามาหากันนะครับถ้าเกิดมารู้สึกพุ่งเร็วก็ขยับตัวคีย์เฟรมออกมานิดนึงนะครับก็พุ่งช้าแล้วพุ่งช้าไปก็ขยับคีย์เฟรมเข้าไปซูมไปเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับมันก็จะโอเคทีนี้หลังจากมันพุ่งเข้ามาแล้วเราก็ต้องพุ่งออกไปด้วยนะครับเพื่อที่เราจะไปทำไตเติลตัวอื่นวิ่งเข้ามานะครับแบบเดียวกับ reference reference ก็จะเป็นประมาณนี้มีตัวพุ่งเข้ามาแล้วพอพุ่งเข้ามาปุ๊บแล้วก็พุ่งออกด้วยเก็บออกไปนะครับเพื่อที่ตัวด้านบนเนี่ยจะได้เข้ามาต่อนะครับจะได้มีการเคลื่อนไหวสวยงามอ่านเซตไอคอนิกมาเชลดีไซน์แล้วก็เก็บออกไปโอเคนะครับทีนี้ก็ทีนี้หลังจากที่ตัวนี้พุ่งเข้ามาลักษณะนี้นะครับที่คอมโพชันนี้พุ่งเข้ามาเสร็จแล้วให้คนอ่านคู่ปึ๊บแล้วเราก็จะพุ่งออกไปนะครับก็หลักการเดียวกันนะครับตรงเราก็ทำเชฟเลเยอร์คีย์เฟรมตรงนี้คือพุ่งเข้ามานะครับให้คนอ่านสักคู่ถึงประมาณนี้ก็ได้แล้วก็แอดคีย์เฟรมลงโพชันตรงนี้กดตรงนี้แอดคีย์เฟรมทีนึงแล้วก็เสร็จแล้วก็ให้พุ่งออกไปทางขวานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วเข้ามาตัวเชฟเลเยอร์พุ่งออกไปนะครับตรงเลเยอร์เทคนะครับเช่นเดียวกันเราก็เปิดเลเยอร์เทคขึ้นมานะครับตรงทรานสฟอร์ม
เราก็ add keyframe position แล้วก็ในตำแหน่งเดียวกันนะครับเราก็จับมันพุ่งออกไปทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่ motion blur ให้ตรง shape layer กับตัวนะครับตรงตัว text เราด้วยนะครับการเคลื่อนไหวก็จะได้เป็นแบบmotion นะครับเวลา export ไปจะเห็นชัดนะครับเข้าแล้วก็ออกนะครับถ้าช้าไปเร็วไปนะครับเราก็ขยับ keyframe เอาสักเฟรมนะครับหลังจากเราได้ประมาณนี้แล้วครับเราก็สามารถทำไตเติ้ลแบบเดียวกันนะครับอาจจะเอาไตเติ้ลที่พุ่งเข้าลักษณะเนี้ยครับหลังจากนี้ออกใบนะครับก็ทำพุ่งเข้าปรากฏลงมาด้านบนตรงนี้หรือเข้าจากด้านนี้หรือเข้าจากทิศทางตรงข้ามนะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบหรือว่าจังหวะของเราความรู้สึกของเราด้วยนะครับแล้วก็ในการที่จะทำชิ้นงานออกมานะครับให้สวยงามนะครับลำดับต่อไปเมื่อเราได้ตัวนี้แล้วถึงประมาณตรงนี้หลังจากนี้เราก็จะทำเปลี่ยนลำโพงโดยการใช้เปลี่ยนชิ้นงานเป็น 3D layer นะครับเราก็จะเปลี่ยนรูปลำโพงให้เป็นลักษณะนี้นะครับก็คือลำโพงตัวนี้จะลงหงายลงไปงี้แล้วขึ้นมาเป็นลำโพงอื่นเขตลักษณะนี้นะครับวิธีทำก็คือเราก็จะมีที่ตำแหน่งนี้หลังจากที่ตัวเทคออกไปแล้วเราโชว์ลำโพงอยู่นิดนึงนะครับแล้วเราจะลำโพงตัวนี้ล้มลงไปลำโพงตัวนี้ก็คือสปีกเกอร์1นะครับเราเปิดตรง 3D layer ตรงนี้นะครับแล้วก็จับใช้เครื่องมือ pan behind tool นะครับตัวนี้นะครับจับตัวจุดหมุนตรงนี้ย้ายมาไว้ข้างล่างนะครับถ้าเกิดเราไม่ย้ายจุดหมุนตรงนี้นะครับถ้าเราหมุนแกน x อย่างนี้นะครับลำโพงก็จะเป็นหมุนลักษณะแบบนี้นะครับโดยยึดตรงนี้เป็นจุดกลางนะครับมันก็จะหมุนเราก็จะอาจจะไม่ได้ทำตามแบบตัวอย่าง reference ที่เราต้องการนะครับดังนั้นเราจะย้ายจุดหมุนตรงนี้นะครับมาไว้ตรงนี้นะครับเมื่อย้ายมาไว้ตรงนี้นะครับถ้าเราหมุนตรงนี้นะครับมาก็จะหมุนจากฐานล่างนั่นเองนะครับทีนี้เราก็add keyframe นะครับในตำแหน่งนี้โอเคระหว่างตำแหน่งนี้ตรงสื่อวิ่งออกไปตัวนี้ยังโชว์อยู่พอขยับไปสิ้นหน่อยเราคลิกตรงนี้แล้วพิมพ์-100นะครับลบ100มันก็คือมันจะก็คือลบ100หมายความว่าปกติมันอยู่100ใช่ไหมครับตรงนี้มันก็ค่อยๆลบไปนะครับจนเหลือลบ100นะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมันค้างนานเกินเราก็ขยับคีย์เฟรมเข้ามาได้นะครับอาจจะอยู่ประมาณเท่านี้หลังจากที่ตัวนี้ลงไปแล้วนะครับเราก็จะมีลำโพงอีกอันนึงเนี่ยปรากฏขึ้นมาเป็นลำโพงอีกชิ้นหนึ่งเราก็ตามตัวอย่างแล้วเราใช้ลำโพงชิ้นนี้นะครับสปีกเกอร์3เราก็หยิบเข้ามาไว้เลเยอร์ข้างบนเลยก็ได้ครับแล้วก็สเกลลงมาหน่อยนะครับสเกลเหลือสักเท่าไหร่ดีเดี๋ยวสปีกเกอร์3สเกลเหลือสักสมมติเหลือ72 70ล่ะ66นะครับก็สเกลลงมาเหลือ66นะครับก็หลังจากตรงนี้นะครับถ้าเลเยอร์ด้านหลังเราจะเห็นว่าลำโพงด้านหลังล้มไปนะครับพอล้มไปแล้วถึงตรงนี้ล้มเราก็จะคีย์เฟรมที่ตัวนี้เราก็ลำโพงที่เราเข้ามาใหม่สปีกเกอร์3เปิด motion blur เปิด 3D layer นะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือ pan behind tool ตัวนี้คลิกให้ตัวนี้เป็นสีฟ้านะครับบางคนอาจจะอยู่ตรงนี้นะครับคลิกตัวนี้ก่อนให้เป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็หยิบตัวนี้จับตรงนี้มา
ไว้จุดหมุนตรงนี้นะครับแล้วก็ add keyframe ที่การ x นะครับพิมพ์ค่าตรงนี้ลบ100ก็จะหายลงไปแล้วก็ขยับตรงนี้ขึ้นมานิดนึงแล้วก็พิมพ์กลับเป็น0นะครับดังนั้นมันก็จะปรากฏในลักษณะนี้ขึ้นมาลักษณะนี้ถ้าปรากฏเร็วไปเราก็ขยับ keyframe ออกมานิดนึงนะครับให้มันแบบดูช้าๆลงนิดนึงโอเคขยับ keyframe สักเฟรมก็ได้นะครับนะครับถึงจุดนี้แล้วนะครับก็ปรากฏขึ้นมานะครับในลำโพงตัวสีขาวเช่นเดียวกันนะครับก็ใช้หลักการทำเดียวกันนะครับจากวิดีโอตัวอย่างจะมีลำโพง3ตัวต่อจากนี้นะครับเราก็จะทำดูจากวิดีโอตัวอย่างนะครับตัวอย่างพอถึงจุดนี้ลำโพงขึ้น1อันเปลี่ยนอีกอันเป็นสีขาว1อันนะครับหายไปแล้วก็จะมีเชฟเลเยอร์ปรากฏขึ้นมาตรงนี้ครับวิ่งขึ้นมาลักษณะนี้นะครับโอเคเราก็แล้วมีตัวหนังสือวิ่งขึ้นมานะครับเราก็จะทำลักษณะนี้กันโอเคดังนั้นตัวนี้สมมติเราทำครบ3ลำโพงแล้วลำโพงตัวนี้วิ่งขึ้นมาหายไปวิ่งขึ้นมาครั้งนิดนึงพอครั้งนิดนึงนะครับเราก็ทำลำโพงให้หายไปก็ที่เลเยอร์สปีกเกอร์3ตัวนี้เราก็ opacity ปรับค่าตรงนี้ความเข้มเป็น100ชัดแจ๋วขยับออกไปนะครับแล้วก็พิมพ์เป็น0นะครับมันก็จะหายไปพอหายไปลักษณะนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะใช้ทำเป็นเส้นวิ่งเข้ามานะครับแบบตัวอย่างเมื่อสักครู่นะครับเราก็ไปที่ layer new shape layer นะครับเสร็จแล้วเราก็วาด shape ขึ้นมานะครับจะวาดเป็นสีดำนะครับอาจจะวาดเป็นสีดำวาดเป็นสีดำนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้เครื่องมือแพน behind tool ตัวนี้นะครับกดซูมเข้าไปหน่อยนะครับตรงคอนโทรลบวกนะครับหยิบตัวที่เป็นจุดหมุนนะครับจุดอ้างอิงนะครับมาขยับไว้ตรงนี้ด้านซ้ายนะครับแล้วก็เปิดตัวนี้นะครับ transform นะครับแล้วก็ตรง scale เรา add keyframe scale นะครับจุด add keyframe scale นะครับหยิบจุดหมุนมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็สเกลตรงนี้ลงมาเหลือ0นะครับถ้าเราไม่หยิบจุดหมุนมาไว้ตรงนี้นะครับสมมติจันเอาจุดหมุนไว้ที่เดิมถ้าเราสเกลตรงนี้นะครับมันก็จะวิ่งสเกลมันก็จะวิ่งเข้าหาจุดตรงนี้นั่นเองนะครับดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องหยิบใช้เครื่องมือแพน behind tool ตัวนี้ครับหยิบจุดนี้มาไว้ตรงมุมนี้นะครับเวลาเราสเกลนะครับขนาดก็จะวิ่งจากจุดนี้เข้าหาจุดนี้แล้ววิ่งออกไปลักษณะนี้นะครับถ้าเราไว้จุดนี้เราก็ add keyframe ตรงนี้จาก 100% เราสเกลเหลือ0นะครับแล้วก็ขยับเวลาออกไปนิดนึงนะครับขยับเวลาไปนิดนึงเราก็สเกลมันขึ้นไปเป็น100นะครับ100ก็จะเท่ากับขนาดเดิมที่เราวาดไว้ตอนแรกนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้มาเป็นลักษณะนี้ขึ้นมาแล้วหลังจากนี้เราก็จะทำมาร์คให้เทควิ่งออกมานะครับจากตัวฐานตรงนี้นะครับเราก็จะใช้เลเยอร์เราจะมีเลเยอร์ text นะครับเราจะสร้างเลเยอร์ text ขึ้นมาก่อนนะครับสมมติเราจะวิ่งขึ้นมาเป็นชื่อรุ่นนะครับเป็นชื่อรุ่นลำโพงนี้ชื่อรุ่นว่า Action to Bluetooth นะครับก็ลองเป็นชื่อที่เราจะใช้นะครับในงานนี้ก็ลองพิมพ์ดูนะครับ action to นะครับฟอนต์ใหญ่ไปนะครับเปลี่ยนฟอนต์ใหม่เปลี่ยน88ได้ไหมไม่ได้70ละ8070 70ไม่ได้66แล้วเปลี่ยนตัวเป็นสีดำนิดนึงนะครับแล้วก็ action to
blueth นะครับอาจารย์ใช้ตัวลักษณะประมาณนี้ช่างถูกรูทูถ้ามันเล็กไปล่ะเล็กไปนิดนึงเล็กไปนิดนึงก็67แล้วกันนะครับเราก็พอมีเลเยอร์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้วิ่งจากข้างล่างตรงนี้ไปปรากฏขึ้นมานะครับเราก็เอาตัวหนังสือขยับมาไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ใน solid layer ที่เราสร้างไว้นะครับเราก็ copy นะครับกด control c นะครับบนคีย์บอร์ดแล้วกด control v วางนะครับเราจะได้ solid layer ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราเอา text ที่เราสร้างไว้เนี่ยครับมาไว้ระหว่าง layer 2 อันนี้นะครับทีนี้ก็ตัว text จะถูก layer นี้บังนะครับทีนี้ layer นี้นะครับเราก็วาดเส้น mark โดยใช้ type tool นะครับเราซูมเข้าไปนะครับวาดเส้นมาประมาณนี้นะครับนะครับพอวาดเส้นมาร์กนะครับแล้วเราก็เปิดตรงมาร์กตัวนี้หน่อยนะครับโอเคตรงนี้จะมาร์กไว้นะครับทำให้มองไม่เห็นนะครับพอเราที่เลเยอร์นี้นะครับพอเราวาดเส้นมาร์กนะครับมันก็จะตรงนี้นะครับมันก็จะมาร์กไว้ทำให้มองไม่เห็นนะครับมันก็จะไปมองเห็นพื้นที่ด้านนอกแทนทีนี้ถ้าเราลองมาร์กเราลองอินเวิร์ตดูพออินเวิร์ตนะครับมันก็จะเห็นตรงนี้แต่ข้างนอกมันจะถูกบล็อกเข้าไว้นะครับเราก็คลิกอินเวิร์ตกลับมานะครับทีนี้ตรงเลเยอร์ตรงนี้ที่เป็นตัวหนังสือที่เราทำไว้นะครับเราจะให้ปรากฏพอตรงนี้วิ่งมาตรงนี้เราจะให้ตัวหนังสือปรากฏขึ้นมาเราก็ไปที่ action bluetooth นะครับก็ที่ transform นะครับเรา position คลิกที่ตำแหน่งนี้เราจะได้ keyframe ด้านล่างมานะครับ keyframe ตรง position มาอันหนึ่งแล้วก็ขยับตำแหน่งไปนิดนึงแล้วก็ position เลื่อนขึ้นไปด้านบนนะครับตรงนี้ให้มันขึ้นมาลักษณะนี้นะครับเราก็จะได้คล้ายๆตัวอย่างนะครับนะครับถ้ามันพุ่งเร็วไปเราก็ขยับให้มันช้าลงหน่อยครับโอเคนะครับช้าไปนิดนึงเนื่องจากมันทำงานเป็นเฟรมนะครับใน1วินาทีมี25เฟรมนะครับเราก็จะซูมอินซูมเอาท์ทำให้ละเอียดหน่อยนะครับวิดีโอมันจะสั้นมากนะครับเมื่อขึ้นมาแบบนี้นะครับตามตัวอย่างนะครับมันจะมีแสงกวาดออกไปพอขึ้นมาเสร็จแล้วมันจะมีแสงกวาดที่ดวงสื่อไปด้วยนะครับเราใช้เอฟเฟกต์ที่ชื่อว่าไปที่เอฟเฟกต์พรีเซ็ตนะครับแล้วพิมพ์คำว่าไลท์สวีปนะครับ LIGHTSWEEP นะครับCC Light Sweep ตัวนี้แล้วก็หยิบมาวางบน Layer Text นะครับ Layer Text นะครับเสร็จแล้วก็เราจะเห็นว่าตรงนี้ครับมีสีจางๆแล้วใช่ไหมครับสีมันแสงกวาดนะครับเราก็เปิด Layer Text ขึ้นมานะครับที่ตำแหน่งนี้พอตัวหนังสือขึ้นมาตรงนี้เสร็จแล้วโชว์แป๊บนึงเราก็จะมีแสงกวาดแสงเนี่ยเราสามารถเลือก Direction ได้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะที่ตำแหน่งนี้สมมุติที่ตำแหน่งนี้นะครับเราก็เปิดที่โหมดเอฟเฟกต์นะครับ CC Light Sweep แล้วก็คลิกที่ Direction Add Keyframe ที่ตำแหน่งนี้เวลานี้ Add Keyframe ตำแหน่งนี้ลบแสงออกมาด้านนี้นิดนึงนะครับเราจะเห็นว่ามันอยู่ด้านนี้นะครับให้มันอยู่ข้างนอกตรงนี้ปึ๊บเสร็จแล้วก็ขยับตัวเวลาตรงนี้ไปนิดนึงนะครับแล้วก็กวาดแสงมานะครับกวาดแสงมาด้านนี้โอเคให้มันออกไปนะครับก็จะมีแสงกวาดลักษณะนี้นะครับกวาดเร็วไปเราก็ขยับออกให้มันกวาดช้าๆหน่อยนะครับนะครับถ้าแสงมันไม่ค่อยชัดเลยเส้นบางๆนะครับเราก็ปรับเอฟเฟคให้มันหน่อยเช่นตัวความกว้างนะครับจาก50นะครับเราอาจจะปรับเป็นก็ปรับ50เหมือนเดิมก็ได้ครับความหนาแน่น25โอเคเราปรับเป็น100ใช่ไหมครับอาจจะปรับเป็นนัก48นะครับมันก็จะหนาแน่นขึ้นนะครับขอบ50ขอบเราก็ปรับเป็น
53 54นะครับลองปรับดูก็จะทำให้เห็นแสงชัดขึ้นนะครับโอเคdirection นะครับ direction ก็ direction ตรงนี้ direction ก็เราก็สามารถปรับได้นะครับก่อนนี้ direction ถ้าสมมติเราปรับไว้สักไว้สักด้านนี้โอเคครับเราก็จะได้คร่าวๆนะครับเป็นประมาณนี้นะครับที่เหลือก็คือการต้องฝึกใช้งานนะครับปรับแต่งแล้วก็สอบถามความรู้จากคนทำงานเพิ่มเติมนะครับแล้วก็แน่นอนครับหลายคนก็คงเปิดจาก YouTube หลังจากเราได้วิดีโอของเรานะครับการเอ็กพอร์ตนะครับก็เราไปที่ไฟล์นะครับเอ็กพอร์ตAdd to Render Queue นะครับนะครับแล้วก็เลือกOutput Module ตรงนี้นะครับโอเคนะครับวิดีโอ Output นะครับColor Management นะครับ Code Render เราก็สามารถเลือกสิ่งที่ Export ได้นะครับก็ตรงนี้อาจารย์ Export เป็น Quick Time นะครับแต่สำหรับของนักศึกษาที่จะส่งงานอาจารย์นะครับให้เอ็กพอร์ตเป็น H.264 นะครับตรงนี้มันไม่มีพรีเซตนะครับอาจารย์จะเอ็กพอร์ตไปเป็น Quick Time แล้วก็ไปแปลงเป็น H.264 อีกทีนะครับเป็น MP4 นะครับก็คลิกตรงนี้ Quick Time เสร็จแล้วก็โอเคนะครับเลือกที่เก็บนะครับ Output Toสมมติเก็บไว้บนDesktopนะครับแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อนามสกุลรหัสนักศึกษาเรานะครับก็ว่าไปนะครับเซฟเป็นอมรเทพนะครับสกุลนานะครับรหัสนักศึกษาก็ใส่ไปไว้บน Desktopแล้วก็เซฟโอเคนะครับค่าตรงนี้มีอะไรบ้างโอเคภาพสูงสุดกดเรนเดอร์รอสักครู่โอเคนะครับสำหรับการบ้านที่สั่งชิ้นนี้ก็ไม่ต้องใส่เลเยอร์เสียงนะครับมันสั้นๆ15วินะครับคนไม่ทันเปิดเสียงฟังดูนะครับก็เหมือนเราดูในเฟซบุ๊กมันตัดดึงแล้วก็คือเอ็กพอร์ตเสร็จนะครับก็จะได้ตัวที่เป็นMOV ออกมานะครับก็ตัวนี้เป็น MOV นะครับจริงๆตัวที่ส่งงานนะครับอาจารย์ให้ใช้เป็น .mp4 นะครับจริงๆจะมีนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ